ู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะเรามีสินค้าที่ดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมหลากหลายรายการจริงๆนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยก็พูดไปในส่วนของผลิตภัณฑ์ในหมวดของเครื่องสำอางไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะนำพามาดูผลิตภัณฑ์ในหมวดอื่นๆกันบ้างอย่างเช่นตัวสมุนไพรของทางจาเป่าของเราโดยสมุนไพรของทางจาเป่านะคะอย่างที่เราเคยบอกกล่าวกับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมไปตลอดเลยนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพได้ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างก็เหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันไปหรือแม้กระทั่งบางคนต้องการการบำรุงหรือการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันเราก็ใช้ในส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นกรณีของท่านใดที่ต้องการจะบำรุงหรือว่าการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเรี่ยวแรงเพิ่มกำลังวังชาแล้วก็ทำให้เรานั้นมีพละกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็ขอแนะนำตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวถังเช่าตราถังของทางจาเป่านั่นเองค่ะโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลสุขภาพให้กับทุกๆท่านได้เน้นในเรื่องของเพิ่มเรี่ยวแรงเน้นในเรื่องของการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีมากยิ่งขึ้นการหายใจต่างๆทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะกับใครบ้างอันดับแรกๆเลยนะคะก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาอาจจะเนื่องจากเรื่องของโรคปอดหรือว่าการหายใจไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหนื่อยง่ายๆนะอันเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยนะคะนอกจากนี้ใครสามารถที่จะทานได้อีกในส่วนของตัวถังเช่านะคะทุกคนทานได้ค่ะไม่ว่าวันนี้จะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานหรือคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพแต่อยากจะทำให้ร่างกายสดชื่นทำให้ร่างกายแจ่มใสจริงๆตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยดูแลได้นะฮะในส่วนของตัวถังเช่าเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ5ตัวด้วยกัน1ในนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวเป่าอันก็คือตัวโพลีแซคคารายนะฮะโดยตัวโพลีแซคคารายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะทั้งยังสามารถที่จะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดระดับของน้ำตาลในเลือดได้ด้วยลดดูแลในเรื่องของพวกคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะไตรกลีเซอไรด์ไขมันในเลือดนั่นเองแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังบอกด้วยนะคะว่ามีความน่าจะเป็นในการดูแลหรือว่าในการลดการเติบโตของพวกเซลล์มะเร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีถัดมาค่ะคุณผู้ชมค่าสารอาหารในกลุ่มที่สำคัญของตัวถังเช่าที่บอกว่าไม่มีไม่ได้เลยนะคะแล้วการมีเนี่ยก็ต้องมีในระดับที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าถ้าหากมีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองนั่นก็คือตัวค่าสารคอเดซิปินค่ะตัวคอเดซิปินตัวนี้นะคะที่อยู่ในถังเช่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดการบำรุงไตแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับออกซิเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มกำลังค่ะเพิ่มเสริมภูมิต้านทานปรับสมดุลให้กับร่างกายต้านเซลล์มะเร็งแล้วก็ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะโดยตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการทำให้เลือดเนี่ยมันไปหล่อเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นท่านใดที่มีปัญหานะคะมีอาการชาตามมือตามเท้าแล้วบอกว่าอุ๊ยขาดวิตามิน B หรือเปล่าเป็นเหน็บชาหรือเปล่าเงี้ยแต่กินวิตามิน B รวมมาปี2ปีก็ยังไม่หายให้สันนิษฐานเลยค่ะว่าท่านเดินผิดทางแล้วให้ท่านลองเปลี่ยนวิธีการชาตามมือตามเท้าที่ท่านเป็นนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามินนะคะอาจจะเป็นจากการที่เลือดเนี่ยมันไปหล่อเลี้ยงได้ไม่ดีหล่อเลี้ยงได้ไม่เพียงพอหรือว่าเริ่มจะมีไขมันไปอุดตันบริเวณปลายนิ้วหรือว่าอวัยวะส่วนปลายมันก็เลยทำให้แบบว่ามีอาการชาขึ้นมาดังนั้นยิ่งเรารู้ตัวเร็วเนี่ยว่าอุ๊ยมันชากินวิตามิน B เข้าไปแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะอาการชาต่างๆไม่ได้หายขึ้นนะคะท่านลองมากินถังเช่าดูค่ะแต่ก็แนะนำนะคะว่าถังเช่าที่ท่านกินนั้นจะต้องเป็นถังเช่าที่มีค่า3ตัวคอเดซิปินเนี่ย 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมด้วยท่านอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยอาการชาพวกปลายมือปลายเท้าเนี่ยมันหายมันดีขึ้นนะคะ
นั่นแสดงว่าเลือดมันไปหล่อเลี้ยงได้ดีขึ้นเลือดมันเดินทางไปยังอวัยวะส่วนปลายได้เพียงพอมันก็เลยหายอาการชานั่นเองนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ให้กับหลายๆท่านนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของตัวคอเดซิปินที่บอกว่าจะต้องกิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมเนี่ยถามว่าทำไมจำเป็นจะต้องกินตัวคอเดซิปินสูงแบบนั้นนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวคอเดซิปินเนี่ยเป็นค่าสารอาหารหลักที่มีประโยชน์มากๆซึ่งหาได้จากถังเช่าโดยถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเรากินผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่าที่มีคอเดซิปินต่ำมันก็เหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกนะคะคุณผู้ชมร่างกายเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกน้อยมากยกตัวอย่างง่ายๆคือท่านชงกาแฟ300ml แต่ว่าท่านใส่กาแฟเนี่ยใส่น้ำร้อนเนี่ย300 ml ใส่ผงกาแฟแค่ปลายช้อนชาเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราใส่ให้เต็มที่ใส่ให้ถึงกินยังไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยกาแฟของจริงกาแฟของแท้เช่นเดียวกันค่ะตัวถังเช่าเนี่ยถ้าหากว่าท่านกินค่าสารคอเดซิปินต่ำกว่า 1,000 มิลลิกรัมลงมาต่อ1กิโลกรัมเนี่ยกินไปแล้วร่างกายแทบจะไม่ตอบสนองเลยโดยเฉพาะคนที่มีโรคและต้องการการรักษาก็ยิ่งไม่ตอบสนองเข้าไปใหญ่นะฮะดังนั้นค่ะก็ควรจะขยับเรทขึ้นมาบางคนบอกว่ากิน 2,500 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมได้ไหมจะได้เหมือนกับได้รับค่าสารคอเดซิปินที่สูงมากขึ้นคำถามวันนี้คือมันสูงมากขึ้นก็จริงแต่มันเพียงพอในการบำรุงร่างกายไหมคำตอบค่ะสำหรับคนที่ไม่มีโรคคนที่อยากจะให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวมันอาจจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกสดชื่นตื่นตัวขึ้นมาได้แต่ผู้ป่วยก็ยังคงต้องการค่าสารคอเดซิปินที่มากกว่าหรือคนที่บอกว่าฉันก็ไม่ใช่ผู้ป่วยแต่ฉันอยากได้คอเดซิปินสูงๆจะได้ดูแลร่างกายของฉันได้ดีมีประสิทธิภาพก็ควรที่จะกินคอเดซิปินให้มากกว่า 2,500 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนะคะจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วถามว่ากินแล้วมันไม่เห็นผลเลยเหรอในส่วน 2,500 มิลลิกรัมนี้เนี่ยก็คล้ายกันนะคะกับการกินยาพาราเซตามอลบางคนบอกว่าน้ำหนักตัวเนี่ยน้อยกิน1เม็ด500มิลลิกรัมก็หายแต่พอน้ำหนักตัวเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยกิน1เม็ดปุ๊บมันไม่หายแล้วมันจะต้องกิน2เม็ดให้ได้1,000มิลลิกรัมมันถึงจะรู้สึกก็คล้ายคลึงกันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มในส่วนของค่าสารคอเดซิปินเข้าไปอีกแล้วค่าสารคอเดซิปินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือว่ากินแล้วรู้เรื่อง 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมค่ะกินแล้วเนี่ยจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายมันสดชื่นมากยิ่งขึ้นระบบการหายใจมันดีขึ้นหายใจได้อิ่มขึ้นเต็มปอดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเดินได้ไกลมากยิ่งขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมากยิ่งขึ้นบางคนบอกว่าอายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแขนขาเริ่มที่จะไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วเริ่มจะฝ่อเริ่มจะรีบเนี่ยมากินถังเช่าพอมันมีเรี่ยวมีแรงขยับแข้งขยับขาได้ก็ค่อยๆออกกำลังกายค่อยๆกายภาพก็ได้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวขึ้นอีกทีมันก็จะช่วยได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้ววันนี้นะคะท่านใดอยากได้ตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะนอกจากจะกินถังเช่าเนี่ยไม่ใช่ว่ากินที่ไหนก็ได้ท่านต้องดูด้วยว่าถังเช่ามีคอเดซิปินสูงถึง 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมหรือไม่ซึ่งแบรนด์อื่นเราไม่ตอบเพราะเราไม่ทราบค่ะแต่ของจาเป่าตราถังตัวนี้มี 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมทุกล็อตเพราะเรามีการส่งตรวจอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะอีกตัวนึงนะคะที่เราบอกเลยว่าจะต้องมาดูควบคู่กันไปคอเดซิปินสูงอีกตัวนึงเนี่ยต้องต่ำนั่นก็คือค่าสารอะดีโนซีนจากตารางนี้ที่เห็นใน2บรรทัดข้างล่างนี้นะคะคอเดซิปินของเราเนี่ยจะอยู่ในระดับ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ 1,000 ต่อ1กิโลกรัมนั่นก็คือ473ใช่ไหมคะต่อ100กรัมอันนี้คือถูกต้องแล้วนะคะถัดมาตัวอะดีโนซีนที่ซิมาบอกว่าต้องมีต่ำๆเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ย100กรัมเรามีแค่26มิลลิกรัมในขณะเดียวกันถ้า 1,000 กรัมเราก็มีแค่262มิลลิกรัมเท่านั้นนะคะมันก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วตัวอะดีโนซีนตัวนี้มันช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราเรื่องอะไรตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่าต้านลิ่มเลือดนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีในการดูแลสุขภาพแต่ก็ต้องมีในระดับที่เหมาะสมค่ะถัดมานะคะตัวคอเดซิปิกแอซิดค่ะสารตัวที่4ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเมตาบอลิซึมให้กับร่างกายป้องกันเรื่องของการเกิดเลือดออกในสมองนะคะลิ่มเลือดต่างๆโรคหัวใจขาดเลือดรวมไปถึงอาการหอบหืดนั่นเองค่ะ
สุดท้ายคือตัว SOD ค่ะตัวนี้เป็นตัวทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเป็นอย่างดีวันนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะคะให้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะก็แนะนำเลยนะคะท่านสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรของทางจ้าเป่าให้ตรงกับความต้องการของท่านได้หรือว่าท่านอยากได้ร่างกายที่กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยมีเรี่ยวมีแรงก็เลือกเป็นตัวถังเช่าของทางจ้าเป่าได้ใครอยากจะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้นอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับระดับของน้ำตาลในเลือดท่านอาจจะหันไปกินเห็ดลิ้นจือ6สี6สายพันธุ์หรือเป่าอันของทางจาเป่าก็ได้ใครอยากจะดูแลในเรื่องของเส้นเลือดต่างๆในร่างกายของเราให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะตัว LDL ท่านอาจจะหันไปดื่มน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดแท้ 100% ของทางจ้าเป่าก็ได้หรือท่านจะกินทั้ง3กษัตริย์นี้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็ได้กรณีที่ยังไม่เจอโรคประจำตัวร้ายแรงนะคะหรือกรณีที่ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรับคำแนะนำจากทางสหคลินิกโยทินได้ซึ่งคุณผู้ชมคะสินค้าของทางจ้าเป่าของเรานะคะหมดเครื่องสำอางเนี่ยจะมีขายตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไปแต่ว่าถ้าท่านอยากจะได้ครบทุกตัวนะคะท่านอยากจะได้รับการรักษาด้วยนะคะท่านสามารถที่จะเดินทางมารักษาที่สหคลินิกโยทินได้นะคะโดยสหคลินิกโยทินเนี่ยตอนนี้ของเราตั้งอยู่ที่บริเวณบางซ่อนนะคะในโครงการ D Square นั่นเองค่ะท่านใดมาถึงเนี่ยท่านก็อย่าลืมนะคะนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วท่านยังสามารถมาใช้บริการเปิดลมมือลมเท้าได้ที่สหคลินิกโยทินด้วยขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากหมอที่คลินิกก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ท่านสามารถจะสั่งซื้อสินค้าของทางจ้าเป่าได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วนั่นก็คือการโทรเข้ามาที่หมายเลขด้านล่างหน้าจอทีวีนี้0818099158นะคะอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะหมายเลขนี้เป็นคำตอบให้ท่านได้ครบจบที่เบอร์เดียวเลยค่ะค่ะนะคะก็สินค้าจ้าเป่านะท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่เคยทานนะคะลองทานดูสิคะลองทานดูไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเป่าอันน้ำมันดาวอินคาท่านผู้ชมท่านจะรู้เลยว่าอุ๊ยกินแล้วเร็วแรงมันมาจริงๆนะการพักผ่อนนอนหลับของเรานี่หลับดีหลับลึกจริงๆนะอย่างสีมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลับไปอะไรนะหลับไปแค่ครึ่งชั่วโมงอะตกอกตกใจสีมาบอกว่าชอบเผาหนูอีกแล้วนะเผาได้เลยไม่เป็นไรค่ะตกใจเลยอะหลับไปครึ่งชั่วโมงคิดว่าตื่นมาเที่ยงคืนใช่อยู่ในห้องไงห้องมืดนะนึกว่าอยู่ตื่นมาเที่ยงคืนแล้วก็ตาลีตาเหลือกวิ่งออกมาฟึบเห็นฟ้าสว่างเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ทำไมไม่มีใครปลุกข่าวเช้าใครขึ้นอ้าวงงไปใหญ่เลยดูนาฬิกานะแล้วก็นาฬิกามันก็เห็นแต่ตัวเลขนะคุณผู้ชมมันไม่บอกว่าเช้าหรือดึกนะมันคือฟ้าเนี่ยมันรู้แล้วว่าสว่างแต่นาฬิกาในมือถือเนี่ยมันไม่ได้บอกวันที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่มันบอกแต่เวลาว่าเที่ยงกว่าถึงบอกวันที่สมองก็ยังไม่ประมวลหรอกใช่แล้วเฮ้ยใครขึ้นข่าวเช้าผ่านมานานทำไมไม่มีใครโทรตามเลยตื่นเต้นตกใจหลับลึกไงท่านผู้ชมหลับลึกหลับดีท่านผู้ชมลองกินดูสิท่านผู้ชมทางเช่าเป่าอันท่านผู้ชมบางท่านนะไม่เคยได้หลับลึกมานานมากๆแล้วนะตื่นกลางค่ำกลางคืนมาฉี่บ่อยคุณหมอแล้วตื่นมานะกลางค่ำกลางคืนนะแล้วกว่าจะหลับจะนอนไปได้อีกนะก็ต้องใช้ระยะเวลาพอไอ้เริ่มเคิมๆนะปวดฉี่อีกแล้วมันฉี่ใหม่ฉี่เสร็จปุ๊บพอเริ่มไปนอนหลับปวดฉี่อีกแล้วอะไรกันนักกันหนาวเนี่ยเป็นตลอดเลยนะฮะเออโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านเนี่ยพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอะไอ้เรื่องต่อมลูกหมากมันโตเองท่านผู้ชมมันโตเองโดยปริยายไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งหรืออะไรพวกนี้นะค่ะพอต่อมลูกหมากมันโตมันทำให้อะไรมันทำให้เวลาฉี่แล้วมันมีฉี่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันออกไม่หมดแล้วถ้าท่านกินน้ำกินอะไรก่อนนอนอีกนะท่านผู้ชมเอ้ยคืนนั้นน่ะไม่ต้องนอนกันเลยแม่เรียกว่าไม่ได้รบกวนแค่คุณพ่อบ้านคนเดียวนะคุณแม่บ้านอีกต่างหากด้วยเดี๋ยวเธอก็ลุก
ตะลุกอะไรกันนักกันหนาเอาก็ไม่ได้อยากลุกเท่าไหร่หรอกก็เข้าใจแหละแต่คนมันก็ไม่ได้นอนด้วยเข้าใจไหมหมายถึงว่าคุณไม่ได้หลับฉันก็ไม่ได้หลับด้วยบางคนนี่ถึงขนาดต้องแยกห้องแยกเตียงกันเลยทีเดียวอ่ะท่านผู้ชมแม่บ้านไม่ได้นอนก็บอกว่าอย่าเป็นแบบนั้นเลยอย่าเป็นแบบนั้นเลยถ้าเป็นจากต่อมลูกหมาเป็นจากฉี่บ่อยๆนะกลางค่ำกลางคืนนะท่านผู้ชมนะกินเป่าหงเป่าหงค่ะนะกินเป่าหงท่านผู้ชมหลายท่านเลยที่โทรศัพท์มาบอกโอ้คุณหมอผมกินเป่าหงจากฉี่ครั้งปกตินะ 4-6 ครั้งต่อคืนนึงอ่ะค่ะเยอะนะเยอะค่ะ 4-6 ครั้งไม่เยอะเหรอ4ครั้งกลางคืนน่ะก็เยอะอยู่ถ้าเปรียบเทียบกลางคืนน่ะถ้าเปรียบเทียบสิมานี่ลุกเข้าห้องน้ํานี่แต่ละวันเนี่ยจาก 4-6 ครั้งเหลือสัก2ครั้งอ่ะโอเคมั้ยก็ดีเออไม่รบกวนการนอนเราเยอะเกินไป 4-6 ครั้งนี่ก็แทบจะทุกชั่วโมงแล้วค่ะเนี่ยสิมาเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะอายุแค่นี้เองคุณหมอบอกว่าไข่มันเพิดแล้วนะฮะผู้หญิงไงผู้หญิงนะท่านผู้ชมแต่ผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่เกิดจากต่อมลูกหมากนะเกิดจากต่อมลูกหมากก็แนะนำนะท่านผู้ชมนะแนะนำเป่าหงนะกินเป่าหงถ้ายิ่งกินเป่าหงควบคู่กับตัวถังเช่าด้วยนะโอ้โหมันหลับดีไม่พอมันทำให้ฉี่น้อยหมายถึงว่าฉี่น้อยครั้งลงพักผ่อนดีตื่นเช้ามาท่านจะสดชื่นไม่หงุดหงิดใครที่มีสามีหงุดหงิดง่ายช่วงกลางวันใครที่มีสามีขี้บ่นมันเกิดจากอันนี้เหรอคะอ้าวมันหงุดหงิดนะเวลาเราพักผ่อนไม่พอเราหงุดหงิดไหมแล้วเลื้อรังไปเรื่อยๆเลื้อรังไปเรื่อยๆเลื้อรังไปเรื่อยๆมันก็หงุดหงิดไงใช่ใช่ท่านผู้ชมลองดูสิคะลองเอาเป่าหงเนี่ยไปให้เขาทานดูท่านผู้ชมเอาเป่าหงไปแล้วก็ทานเขาบอกว่าก็ดูแลสามีบ้างการดูแลสามีก็เหมือนได้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าพอเขาไม่มีเรื่องไม่มีโรคเราก็ได้พักผ่อนเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยถูกไหมท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเป็นโรคกันน่ะแล้วก็เวลามีปัญหาขึ้นมาเรื่องสุขภาพคนดูแลนี่แหละงานหนักเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเหนื่อยคนดูแลด้วยนะก็เป็นวิธีการดูแลร่างกายของคุณพ่อบ้านนะหรือถ้าเกิดคุณพ่อบ้านเป็นอยู่แล้วรู้สึกเกรงอกเกรงใจสีภรรยาแล้วก็ไม่อยากไปอยากพักผ่อนหมอกลางวันนะนะโอ้โหไม่ได้เลยต้องแวะงีบหลับไม่ได้เลยคือยังไงก็ต้องหลับเพราะว่ากลางคืนมันนอนน้อยมันนอนไม่พอแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้กลางวันนะส่วนใหญ่คนที่เป็นต่อมลูกหมากโตส่วนใหญ่กลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเป็นคืนเป็นคืนอากาศมันเย็นท่านผู้ชมนี่ไงหน้าหนาวนี่ไงสิมาอากาศเย็นเนี่ยห้องน้ำบ่อยเออแต่สิมาไม่ได้เป็นผู้ชายไงอ๋อแล้วไม่เหมือนกันหรอ ไม่เหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลางวันน่ะเราเสียเหงื่อเสียอะไรไปกับความร้อนการปัสสาวะถ้าเกิดเรากินน้ำในปริมาณที่เท่าเดิมการปัสสาวะมันก็น้อยลงนี่แหละนะเขาถึงมาหลับกลางวันน่ะท่านผู้ชมแต่กลางคืนน่ะโอ้โหไม่มีอะไรทำบางท่านนอนไม่หลับกว่าจะหลับเริ่มหลับอัปชีแล้วเอาก็เงินเล่นไลน์เลยส่งไลน์กันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มนะท่านผู้ชมตีหนึ่งตีสองตีสามเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีใครไม่หลับแบบเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าลองส่งซุ้มมาดูก่อนละกันส่งปุ๊บก็จะมีเพื่อนอ่านท่านผู้ชมขึ้นว่าอ่านซึ่งก็ต้องมีจริงๆแหละถ้าอ่านเนี่ยแปลว่ามีเพื่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนเราค่ะใครนะไม่แสดงตัวบางครั้งก็มานั่งคุยกันตอนตีหนึ่งตีสองท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันจริงๆนะคือถ้าเกิดมีเพื่อนมันก็ดีอ่ะนะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเพื่อนมันก็จะเหงาไงเหงาหน่อยเปิดทีวีจริงๆก็สามารถเปิดทีวีดูเราได้นะของเรารายการปลดทุกข์เพิ่มสุขเราเนี่ยค่ะตีสองจัดรายการตอนรีลันตอนตีสองหรือตีสามตีสองหรือตีสามเดี๋ยวนะฮะต้องดูอันนี้นะฮะเพราะว่าท่านก็ดูรายการเราได้นะคะแต่ถามว่ามันดีต่อสุขภาพไหมตีสองตีสองตีสองถึงตีสี่ตีสองถึงตีสี่ล่ะก็ดีเลยนะช่วงเวลากำลังไม่ได้นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าดีต่อสุขภาพจริงคือหลับพักผ่อนค่ะนะหลับพักผ่อนมาดูรายการรีลันของเราตอนสองทุ่มก็ได้นะหรือว่าจะเป็นก็เนี่ยแหละมีช่วง2ทุ่มกับตอนตีสองนะค่ะนะคะ
นะก็ยังไงแล้วนะดูแลตัวเองเอาตัวเป่าหงไปทานนะผู้ชมเป่าหงกินเป่าหงคู่กับตัวถังเช่านะคะแล้วก็อ้อพอพูดถึงเรื่องตรงนี้ช่วงนี้หมอจะพูดบ่อยหน่อยนะท่านผู้ชมนะวันที่24 25ค่ะที่จะถึงนี้นะคะ24 25ที่จะถึงนี้นะท่านผู้ชมวันมาฆบูชานะคะก็เรียนเชิญทุกๆท่านหมอจะเดินทางไปที่พุทธอุทยานจังหวัดพิจิตรนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้ท่านใดที่ตอนเช้าไปทำบุญอะไรกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะไปนวดเปิดลมมือลมเท้านะอยากจะไปบ่งต้อนะเรียนเชิญที่พุทธอุทยานจังหวัดพิจิตรนะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าพาหมอนวดแผนไทยไปด้วยนะคะแล้วก็พาแล้วก็เดี๋ยวนะหมอไม่แน่ใจว่ามีคนโทรแสดงความจำนงว่าจะไปมากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะแต่พาหมอนวดแผนไทยไปและถ้าเกิดสมมติว่าท่านมีความประสงค์อยากบ่งต้อก็แน่นอนหมอช่วยบ่งได้นะท่านผู้ชมก็ไปเจอกันนะที่พุทธอุทยานจังหวัดพิจิตรนะคะมีทั้งเปิดลมมือลมเท้าใครที่เป็นปวดกระดูกทับเส้นเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรมากระดูกทับเส้นหลายรายเลยเหมือนกันนะทั้งตัวเองก็ไม่รู้นะว่านี่คืออาการกระดูกทับเส้นคุณปวดหลังปวดขาชาหลังเท้าท่านผู้ชมปวดหลังปวดขาชาหลังเท้านี่ก็ชัดเจนแล้วนะอาการของกระดูกทับเส้นนะบางคนยังไม่รู้นะท่านผู้ชมนะแล้วเดินไม่ดีแนะนำเลยค่ะนะ24 25 24ตอนบ่ายนะเดินทางถึงหมอถึงน่าจะถึงประมาณเที่ยงท่านผู้ชมดังนั้นตั้งแต่24ตอนช่วงบ่ายนะจนถึง25ช่วงบ่ายนะท่านสามารถที่จะมาดูแลตัวเองโดยการมานวดเปิดลมมือลมเท้าให้แข้งขามีเรี่ยวมีแรงเจ้าหน้าที่ก็เอาภาพเปิดลมมือลมเท้าขึ้นมาให้ดูสักหน่อยนะที่เขาสามารถยกโยยกยันนั่งยองยองได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าที่ก็เขาฟังเพลินนะท่านผู้ชมนะก็ท่านจะได้กลับมานั่งยองยองได้ไงท่านจะได้กลับมานั่งขัดสมาธิได้ไงดีนะดีออกใช่ค่ะใครที่ไหลติดยกแขนไม่ขึ้นใครที่ปวดหลังแล้วลงขาใครที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตติดแล้วติดอีกก็นั่นน่ะท่านผู้ชมยกไม่ไหวนะแนะนำเลยค่ะนะท่านมาที่วันนั้นโอ้โหตอนที่ไปบุรีรัมย์ค่ะทำไมคะกลุ่มป้าน้อยนี่เขาติดใจน่าดูนะป้าน้อยบุรีรัมย์บอกว่าอยากให้มาอีกหมอก็บอกว่าจะมาอีกแต่ติดท่านผู้ชมติดท้องซะก่อนนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปไหนแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเดินทางไปท่านผู้ชมได้บ้างแล้วนะได้บ้างแล้วนะนังเนี่ยดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเรียนเชิญใครที่รออยู่หลังจากที่ไม่เจอหน้ากันมา 2-3 ปีนะใครที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยยาวไปถึงอุตรดิตถ์นครสวรรค์นะท่านผู้ชมนะชัยนงชัยนาทอุทัยธานีเรียนเชิญค่ะนะคะหรือท่านใดที่อยากจะไปพุทธอุทยานนะท่านผู้ชมนะหรือใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเจอกันได้ที่พุทธอุทยานจังหวัดพิจิตรตำบลเนินปออำเภอสามงามนะท่านผู้ชมและในงานจะบอกในงานก็ไม่ได้จัดงานท่านผู้ชมในวันนั้นนะคะมีสินค้าจาเป่าจำหน่ายด้วยจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะคะก็ไปซื้อไปอะไรพวกนี้กันได้นี่หลายๆท่านเลยอาการปวดเข่าหลายๆท่านเนี่ยปวดข้อศอกปวดไอ้แข้งขานะมานวดเปิดลงมือลมเท้าท่านผู้ชมนวดเปิดลงมือลมเท้าอาการท่านก็จะดีนะคะแล้วก็มีบ่งด้วยที่มองเห็นไม่ชัดมีคนโทรศัพท์มาสอบถามเหมือนกันบอกว่าหมอกว่าหมอเขาจะนัดผมผ่าเนี่ยมิถุนาปีเนี้ยค่ะก
็ระหว่างนี้เนี่ยทำไงดีค่ะเพราะมันโหมันเป็นฝ้าจังเลยแล้วมันผมขับรถผมขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมองไม่เห็นยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่ค่ะมันเป็นฝ้าเราก็บอกว่ามาบ่งต้อสิคะไอ้ที่เป็นฝ้าน่ะฝ้ามันจะจางลงอย่างน้อยเนี่ยขับรถไปก็ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมใช่ค่ะถ้าเกิดมันเป็นฝ้าแล้วคุณมานะเกิดอุบัติเหตุไม่เดี๋ยวจะไม่ได้ทันไปหาหมอรักษานะก็สู้นะมาบ่งต้อก่อนบ่งหลังท่านผู้ชมบ่งหลังบ่งหลังไม่ได้บ่งที่ตาบ่งที่หลังบ่งที่หลังแล้วตามองเห็นใช่บ่งที่หลังแล้วตามองเห็นเนี่ยนะนี่ไงคนไข้หมอก็อยู่ด้านซ้ายมือไงนะซิมานั่นเองท่านจะรู้สึกเลยว่าโลกนี้มันสว่างนะมันไม่ได้มืดมนอันนี้พูดจริงนะฮะเพราะว่าตามันสว่างขึ้นใช่ค่ะมันเห็นชัดขึ้นจริงๆท่านผู้ชมมันเหมือนมีคนมาเปิดไฟให้อ่ะอย่างพูดยกตัวอย่างงี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยเหมือนชีวิตมืดมนเป็นสำนวนเปรียบเทียบเปล่าไม่ใช่นะฮะขับรถกลางคืนไม่ได้ก็กลายเป็นว่าขับรถกลางคืนได้อ่ะมันสว่างขึ้นมันสว่างขึ้นท่านผู้ชมนะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญแล้วก็เวลามาอย่ามาคนเดียวอย่ามากันแค่ครอบครัวพาเพื่อนพาฝูงมาด้วยนะคนที่เขาอยากจะทำน่ะท่านผู้ชมนะพาเขามาด้วยมันจะได้สว่างสว่างกับบ้านกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าโอ้ยสว่างคนเดียวใช่สิไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนนะเห็นฉันแค่อยู่เป็นคนข้างบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยนะแทนที่จะชวนกันมาไอ้เรื่องดีๆอ่ะหัดชวนบ้างไม่ใช่จะชวนกันแต่ไปเสียตังค์เนี่ยนะท่านผู้ชมเรื่องดีๆนะก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะวันที่24นี้นะ24 25นะบางท่านถ้าจะทํา24 25ก็ได้24แล้วก็25ต่อก็ได้นะแถวนั้นมีที่พักนะท่านผู้ชมเพราะบางคนก็บอกมันก็อย่างน้อยก็ใกล้บ้านดีกว่าเข้ามากรุงเทพนะพอเข้ามากรุงเทพ1คือ1ไกล2คือมันงงอะไรวะรถไฟฟ้าถนนหนทางมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายแล้วเข้ามางงท่านผู้ชมงงจริงๆนะก็ไปต่างจังหวัดมันยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงถนนสายหลักถนนสายรองยังไงก็อย่างนั้นน่ะนะท่านผู้ชมนะนะคะอันนี้ก็เรียนแจ้งให้กับทุกๆท่านทราบนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการประชุมสสนรนะที่จะถึงนี้นะอีกเดือนนึงเดือนกว่าๆ31มีนาคมนะคะมีการประชุมใหญ่สสนรนะเรียนเชิญทุกๆท่านนะวันอาทิตย์ที่31มีนาคม 9:30 ท่านใดที่อุ๊ยเป็นสมาชิกอยู่นะเรียนเชิญค่ะท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แต่มาไม่ไหวนะท่านผู้ชมก็ให้ลูกหลานพามาให้ลูกหลานพามาหรือถ้าเกิดมาไม่ไหวเลยลูกหลานก็ไม่ยอมพามาให้ลูกหลานมันมาจบเลยอ้าวก็มอบอำนาจมาให้ลูกหลานมาฟังเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้เรื่องรู้ราวกันแล้วทำอะไรยังไงก็ไม่รู้เรื่องกันท่านผู้ชมไอ้เราก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ให้ลูกหลานมันมาเรียนรู้นะคะให้ลูกหลานมาเรียนรู้แล้วก็มาฟังซะเกิดเป็นอะไรเราเป็นอะไรยังไงไปขึ้นมาเขาก็จะได้อ๋อต้องได้จากที่นี้ด้วยนะอะไรอย่างนี้จะได้รับทราบรับรู้กันรับทราบรับรู้กันนะท่านผู้ชมแล้วก็การประชุมคราวนี้มีอะไรที่เสนอกันเข้ามาได้นะคะอยากได้เงินได้ทองกันมากขึ้นหักกันเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะคะก็เรียนเชิญสามารถเสนอได้เพราะถ้าเกิดเราไม่มาก็แปลว่าเรายอมรับทุกอย่างที่เข้าประชุมอ่ะค่ะใช่ไหมท่านผู้ชมเราอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะคนออกมาค้านบ้างนี่เราอยากได้อยากคนออกมาเสนอบ้างนะคะในฐานะที่เราเป็นประชาธิปไตยนะท่านผู้ชมนะคะเรียนเชิญค่ะ31มีนาเดือนหน้านะท่านผู้ชมเดือนกว่าๆนะคะแต่24 25เดือนนี้นะกุมภาพันธ์วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอันนี้แจ้งให้กับทุกๆท่านทราบนะท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องโอตอนนี้ดราม่าวัคซีนโอ้สุดๆค่ะบอกเลยมากท่านผู้ชมดราม่าวัคซีนมากท่านผู้ชมช่วงนี้เขามีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนโควิด
ใช่ค่ะนะวันก่อนเนี่ยคุณปานเทพออกมาท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้คนที่เขามาลอกมาร้องเรียนนะสิทธิ์ในการรักษาของการรักษาผลกระทบที่เกิดจากวัคซีนโควิดนะท่านผู้ชมมีอยู่20,000 กว่ารายสองหมื่นกว่ารายที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทำให้เกิดคลอดชั่วครั้งชั่วคราวคลอดในที่นี้คือเขาเรียกว่าตกตะกอนไม่ว่าจะเป็นตะกอนในที่ไหนก็ตามในเส้นเลือดของเราท่านผู้ชมแต่เส้นเลือดอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายนะค่ะมีคนร้องเรียนเรียกเงิน20,000 กว่ารายอันนี้เฉพาะคนที่เขามีความรู้ในการร้องเรียนนะค่ะไอ้คนที่ร้องเรียนแล้วสปสช.ไม่จ่ายอีกก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งปัดตกแล้วสู้ไม่เป็นนะแล้วสู้ไม่เป็นไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็อีกส่วนหนึ่งค่ะไอ้คนที่ไม่แน่ใจแล้วไม่ได้ร้องเรียนก็อีกส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมนะข่าวเรื่องของเรื่องมันเกิดจากตั้งแต่คุณปานเทพออกมานะพูดในรายละเอียดนะเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของคนที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิดนะคะโดยในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันเลยนะคะทางด้านของคุณปานเทพนะคะก็แน่นอนค่ะเป็นต้นเรื่องแสดงถึงผลกระทบนี้สถานการณ์การถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องของผลกระทบวัคซีนโควิด-19กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าในยุโรปนะฮะเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รายงานผู้ที่ยื่นคำขอร้องว่าได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด-19ถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพระหว่าง1 มีนาคม 2564ถึง14 กุมภาพันธ์ 2567มีจำนวนทั้งสิ้น 23,082 คนในจำนวนนี้ระบุว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 19,328 คนแบ่งเป็นประเภทเสียชีวิตและทุพพลภาพ 5,483 คนพิการหรือสูญเสียอวัยวะ815คนบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง 13,031 คนโดยมีการจ่ายเงินไปแล้วเพียง 2,560 ล้านบาทค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ได้รับผลกระทบของวัคซีนส่วนใหญ่ทั้งที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตไม่เคยรู้ตัวว่าที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนั้นเป็นผลมาจากวัคซีนอย่างไม่นับด้วยนะคะว่าความเจ็บป่วยจำนวนมากได้ถูกเปิดเผยว่าเป็นผลกระทบจากวัคซีนค่ะถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยเรื่องนี้คือเรื่องของการอักเสบของหัวใจที่เกิดขึ้นจากวัคซีนโดยวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษนะฮะมีการวิเคราะห์อภิมานผลการศึกษาวิจัย7ชิ้นเมื่อปี2566พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน mRNA เพียง1เข็มขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA งานวิจัยข้างต้นชี้ให้เห็นนะคะว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเพิ่มสูงขึ้น2เท่าจากการฉีดวัคซีน mRNA นั้นยอมส่งผลต่อความเสี่ยงที่มีคนจำนวนมากไม่รู้ตัวและอาจจะเสียชีวิตแบบฉับพลันทันทีหรือกลายเป็นผู้พิการก็ได้ในเวลาต่อมาก็มีการเปิดเผยผ่านวารสาร ESC Hirst Fellow ในปี2567ซึ่งก็มีการชันสูตรศพ28คนกรณีของการเสียชีวิตของการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเกิดโรคหัวใจโดยเฉพาะถึง26คนและอีก2คนที่กลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นผลมาจากความเสียหายจากหลายระบบในร่างกายทำให้เห็นว่าวัคซีนโควิด-19 นั้นมีผลทำให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ถูกพิสูจน์ด้วยการชันสูตรศพจริงๆนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของข้อสำคัญของอายุเฉลี่ยของการตรวจชันสูตรศพกลุ่มคนที่เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันอันเนื่องมาจากวัคซีนที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 44.4 ปีเท่านั้นถือเป็นการสูญเสียที่ไม่ใช่ผู้สูงวัยค่ะแต่ว่าจะเป็นใครในกลุ่มที่ยังดูแข็งแรงปกติด้วยก็ได้ในวารสารอีกฉบับหนึ่งนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ของกลุ่มประชากรซึ่งฉีดวัคซีน5ล้านคนในมรรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาพบความสัมพันธ์การเกิดขึ้นของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบและหลอดเลือดสมองแตกหลังจากการฉีดวัคซีนบางชนิด
พิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่น่าห่วงกังวลอีกเรื่องเลยก็คือเรื่องกรณีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ว่าภายหลังการฉีดวัคซีนเกิดการกระตุ้นทำให้มะเร็งของผู้ป่วยเลวร้ายลงหรือก้อนมะเร็งใหญ่โตขึ้นโดยฉับพลันเช่นมะเร็งไทรอยด์มะเร็งซาร์โคม่าซึ่งบริษัทผู้ผลิตวัคซีนบางรายก็ได้เตรียมลงทุนล่วงหน้าไว้อีก 43,000 ล้านเหรียญสหรัฐเชื่อว่าจะสามารถทำกำไรอันมหาศาลจากการรักษาโรคมะเร็งที่คาดว่ากำลังมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยยังไม่นับถึงความเป็นพิษของวัคซีนที่จะต้องมีการตั้งคำถามเมื่อรายงานในวารสาร Nature Review Drugs Discovery ฉบับปี2020ขออภัยค่ะฉบับปี2567ในวันที่23มกราคมซึ่งได้มีการกล่าวถึงการค้นหาต้นทางที่จะหนทางที่จะลดภาวะของความเป็นพิษของวัคซีน mRNA และรวมถึงความเป็นพิษของวัคซีนอื่นๆให้น้อยลงสะท้อนว่าวัคซีนยังไม่มีความปลอดภัยอย่างมากเพียงพอนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มนักสาธารณสุขกลุ่มนักสาธารณสุขแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการจะค้นหาถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมได้ฟ้องศาลให้เปิดเผยข้อมูลการวิจัยของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเกี่ยวกับวัคซีน mRNA จนศาลมีคำสั่งให้ FDA ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่15กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปข้อมูลความจริงของผลกระทบจากวัคซีนมีจำนวนมากมายมหาศาลมากกว่าที่หลายคนจะคาดคิดไว้โดยสื่อมวลชนอิสระที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนได้นำมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยจำนวนการรายงานมากถึง94ชิ้นซึ่งได้มีการเปิดเผยการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยอันเป็นผลกระทบมาจากวัคซีนเป็นจำนวนมากก็สอดคล้องกันกับข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดหลังฉีดวัคซีนแล้วประชาชนคนไทยกลับเสียชีวิตมากขึ้นในปี2566และปี2565ทั้งที่โรคโควิด-19 ที่รุนแรงหนักที่สุดและเสียชีวิตมากที่สุดคือปี2564จึงย่อมเกิดคำถามนะคะว่าประชาชนคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากผลกระทบของวัคซีนมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการนำเสนอคลิปวิดีโอของคนไข้ที่เป็นคนไทยและต่างประเทศที่นำเสนอโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567ณหอศิลป์แห่งวัฒนธรรมกรุงเทพแสดงให้เห็นนะคะว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมสูญเสียความทรงจำพิการกล้ามเนื้อกระตุกระบบประสาทผิดปกติสูญเสียกล้ามเนื้อและอื่นๆแม้แต่นักวิชาการและนักการเมืองที่เคยออกมาสนับสนุนวัคซีนเทพจากมหาอำนาจก็หายหน้าหายตาไปหมดนะฮะไม่มีใครมีความกล้าพอที่จะมาแสวงหาหนทางในการศึกษารักษาและการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนเหล่านี้เลยแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอำมหิตยิ่งกว่าคือการแพร่เชื้อของโควิด-19 ที่ผ่านมามีข้อสงสัยจากการติดตามเชิงลึกของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์ว่าเกิดการระบาดในช่วงการระบาดที่ผ่านมานั้นอาจมาจากฝีมือของมนุษย์ในการตัดต่อพันธุกรรมโคโรนาไวรัสหรือไม่เพื่อหวังผลทางธุรกิจที่จะผลิตวัคซีนเอาไว้เพื่อปล้นความทุกข์ทั่วประเทศแล้วก็ไปทั่วโลกเท่านั้นยังไม่พอยังทำร้ายสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนบนโลกทั่วโลกด้วยหรือไม่ที่น่าเศร้าอีกด้านหนึ่งค่ะคือสัญญาที่ประเทศไทยทำเอาไว้กับบริษัทวัคซีนนั้นกลับเป็นสัญญาทาสทำให้เป็นความลับและไม่สามารถที่จะได้รับการเปิดเผยได้ดังปรากฏตัวอย่างของหนังสือที่คุณพงศธรพอกเพิ่มดีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการทำหนังสือตอบกลุ่มของแพทย์และก็จิตอาสาของไทยในวันที่8กุมภาพันธ์2567ว่าจะไม่เปิดเผยสัญญาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระหว่างรัฐบาลกับบริษัทไฟเซอร์ความตอนหนึ่งระบุว่าทั้งนี้เนื่องจากมีข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่3คำถามที่มีอยู่นอกจากจะมีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารในระดับโลกแล้วแม้แต่สัญญาที่ตกลงกับรัฐบาลไทยกลับไม่สามารถเปิดเผย
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบได้และยังไม่สามารถเปิดเผยการรับผิดชอบของบริษัทต่อความเสียหายต่อประชาชนคนไทยด้วยคำถามมีอยู่ว่าประเทศไทยเราไปลงนามในสัญญาทาสที่ไม่โปร่งใสเช่นนี้ได้อย่างไรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงควรทบทวนนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโควิด-19ได้แล้วเพราะนอกจากความรุนแรงของเชื้อได้ลดความอันตรายลงอย่างมากแล้วแล้วก็ไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วยังมีการปกปิดข้อมูลในหลายมิติขาดความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบอีกทั้งยังมีผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนคนไทยที่มีอยู่จริงและไม่มีใครมารับผิดชอบด้วยอีกนะคะนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าอันนี้คือเขาออกมาในส่วนของเรื่องผลกระทบของตัววัคซีนโควิด-19 ค่ะซึ่งถ้าเกิดท่านเป็นคนที่รับชมอยู่ในช่องของเราอยู่แล้วนั้นเชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่ฉีดอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆท่านนะคงไม่ได้ฉีดอยู่แล้วนะคะแต่บางท่านก็ฉีดแล้วแหละนะท่านผู้ชมแน่นอนมันเป็นวัคซีนใหม่เป็นวัคซีนตัวใหม่วัคซีนมันมีหลายแบบตอนเราก็คุยกันไปตั้งเยอะแยะมากมายแล้ววัคซีนตัวเชื้อตายวัคซีน mRNA วัคซีนไวรัลเวกเตอร์แอสตราเซเนกาหรืออะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะถามว่าตอนนี้เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้ออกมาเปิดเผยท่านผู้ชมว่าง่ายนะคือเปิดเผยตัวเลขจริงๆว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีคนได้รับผลกระทบตรงนี้เยอะไหมแล้วเรายังจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนอยู่ไหมเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีการกำชับกำชาให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 อยู่เพราะโควิดมันก็ยังระบาดอยู่นะท่านผู้ชมซึ่งหมอเชื่อว่าคนที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยก็น่าจะน้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้มันไม่ตายแล้วนี่มันไม่รุนแรงร้ายกาจเหมือนเดิมแล้วนี่นะก็เป็นโอไมครอนแล้วนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าไข้หวัดใหญ่ร้ายกาจกว่าอีกนะแล้วคำถามคือเขาบอกมาอย่างนี้ว่าผู้เสียชีวิตคนไทยในแต่ละปีงบประมาณในช่วงที่ผ่านมานะปรากฏว่าตายมากขึ้นในช่วงปี65คือช่วงฉีดโควิดช่วงฉีดวัคซีนนะท่านผู้ชมนะ65ถูกไหมพอ65เนี่ยทุกคนต้องได้รับวัคซีนหมดแล้วถ้าเกิดท่านไปฉีดถ้าท่านไปฉีดคนส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนกันหมดแล้วเพราะเราจะได้รับวัคซีนกันช่วงประมาณ64ค่ะเป็นต้นไป64ถ้าหมอก็จะได้ของหมอเนี่ยหมอได้รับปี63ปลายปี63ปลายปี64ท่านก็จะได้รับวัคซีนกันนะแต่ปรากฏว่าเอาฉีดวัคซีนไปกลายเป็นตายเยอะขึ้นกว่าเดิมตายเยอะขึ้นกว่าเดิมเขาก็เกิดคำถามมาว่าแบบนี้การฉีดวัคซีนเนี่ยมันได้ผลจริงหรอแต่มันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่แต่ไอ้การที่ได้รับโรคเพิ่มเติมขึ้นมาจากการฉีดวัคซีนเนี่ยนะมันเยอะมากกว่าเดิมและที่สำคัญคือพอเขาได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยสปสช.เนี่ยก็ใช่ว่าจะจ่ายเงินทุกคนใช่ค่ะหมอเป็นหมอมีเคสอย่าหาว่าหมอไปกล่าวหาสปสช.ท่านผู้ชมหมอมีเคสอยู่ก็เป็นเคสที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการฉีดวัคซีนนั่นแหละเขาก็มาให้หมอช่วยหมอก็เขียนร่างหนังสือไปให้เลยแย้งสปสช.ไปเพราะสปสช.ตอนแรกไม่ยอมจ่ายเงินเราแย้งไปในฐานะที่เรารู้ว่าคุณจะดักมาว่ายังไงแล้วก็เขียนไปตามที่ในฐานะที่เรามีความรู้ถึงได้เงินมาได้มาเท่าไหร่รู้ไหมท่านผู้ชม 30,000 20,000 บาท 20,000 ตั้ง 20,000 โอ้ไม่พอเลยคุ้มไหมนะฮะคุ้มไหมกับการที่อยู่ดีๆหน้ามืดวูบไป คุ้มไหมก็พูดตามตรงก็ไม่คุ้มอีกอย่างนึงเขาเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดประมาณ 7-80,000 ค่ายาค่ายาเอ่ยค่าเดินทางเอ่ยค่าอะไรต่อไม่อะไรเอ่ยเพราะไอตัวยาบางตัวมันก็ไม่อยู่ในสปสช.ด้วยยามันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเวลาเกิดเขาเกิดลิ่มเลือดในปอดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้และเกิดจากวัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ยาแบบทั่วๆไป
แล้ว78เหมือนตอนนี้ก็ร้องเรียนสปสช.สปสช.จนถึงศาลปกครองศาลปกครองสั่งจ่ายนะสั่งจ่ายก็ยังอุทธรณ์ต่ออีกสปสช.ค่ะนะเนี่ยล่าสุดก็ยังมานั่งแก้เขาอยู่เลยท่านผู้ชมเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะแต่ก็ถือว่าได้ลองฝีมือนะท่าทางตอนที่นั่งเขียนหนังสือให้เขาก็มาคิดอยู่เอ๊ะเราควรจะไปเรียนกฎหมายนะค่ะถูกไหมควรจะไปเรียนกฎหมายเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ช่วยคนได้อีกเยอะเราควรจะกินน้ำมันดาวอินคาเพิ่มไหมเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นไหมคนที่ฉีดเนี่ยอย่าว่าไปซีมานี่ขี้ขาดตาขาวมากเลยนะฮะก็โมเดอร์น่ามาแล้ว1เข็มอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะหมดสัญญาณอันตรายแล้วเราจะไม่มีไอ้แท่งขาวๆในเส้นเลือดของเราเนี่ยคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ที่เขาออกมาอยู่ก็คือทางคุณหมอธีรวัฒน์นะคะเขาออกมาบอกว่ามันเป็นการเจอไวท์ครอสค่ะไวท์ครอสเนี่ยก็คือการเกิดอุดตันในเส้นเลือดเป็นอุดตันแบบเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะอุดแหมภาพอย่างนี้มันหมอไม่แน่ใจว่าเขาให้ขึ้นได้หรือเปล่าต้องเซ็นเซอร์ไหมนะนะเจ้าหน้าที่บอกใช่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 เดี๋ยวโดน TikTok แบนเดี๋ยวโดน YouTube แบนอ่ะเห็นไปแล้วแวบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้แล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะก็เรียกว่าพอเกิดพวกนี้คือถ้าเกิดมันไปอุดตันที่สมองท่านผู้ชมก็อัมพฤกษ์อัมพาตมันอาจจะอุดจนแตกหรืออาจจะอุดอย่างเดียวก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดที่หัวใจอ๋อก็เส้นเลือดหัวใจก็หัวใจขาดเลือดไปอุดในปอดอ๋อก็เหนื่อยท่านผู้ชมเพราะปอดมันทำงานได้น้อยลงอะเลือดมันไม่ไปอะท่านผู้ชมปอดก็ทำงานได้แค่บางส่วนอะมันก็จะเหนื่อยง่ายไปอุดที่ไหนอะลำเส้นเลือดบริเวณลำไส้ก็ลำไส้ขาดเลือดไปอุดที่เส้นเลือดที่มาไปเลี้ยงขาก็ขาก็ขาดเลือดนี่แหละหมอถึงบอกไงบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องกันอยู่นะเรียกร้องกันอยู่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเกิดคนเรากลัวคนไทยเรากลัวนะกินน้ำมันดาวอินคาโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยกินน้ำมันดาวอินคาประเทศอื่นไม่มีนะกินน้ำมันดาวอินคาท่านผู้ชมขี้หมูขี้หมาไอ้คอสพวกนี้เนี่ยมันก็เบาบางลงถามว่าโดยปกติเนี่ยมันก็เกิดอยู่แล้วมะในร่างกายเรากินอะไรมันก็น่าจะเกิดอยู่แล้วอะของมันก็มีโอกาสเกิดอยู่แล้วใช่ท่านผู้ชมโดยปกติก็มีโอกาสเกิดอยู่แล้วแล้วยิ่งไปกินพวกนี้เขาบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นให้เกิดเร็วขึ้นให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบและมีการสร้างโปรตีนอะไรพวกอะไมลอยพวกอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมนะฮะมันเลยกลายเป็นว่ายิ่งอาการหนักมากขึ้นก็เลยบอกว่ากินน้ำมันดาวอินคากินน้ำมันดาวอินคาดังนั้นอย่างน้อยก็ไปล้างในหลอดเลือดเราให้มันสะอาดก่อนค่ะนะคะเพราะบางคนมันมีพื้นฐานอยู่แล้วอะท่านน่ะบางท่านน่ะเป็นแค่เป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งมาฉีดพวกนี้อีกนะโอ้โหไม่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงหรอก็เพิ่มความเสี่ยงนะท่านผู้ชมนะเพิ่มความเสี่ยงยังคิดเลยว่าแหมลุงไพฉีดวัคซีนไปไม่ถึง2อาทิตย์นะท่านผู้ชมตอนที่ก่อนที่จะเสียค่ะยังคิดอยู่เลยเอ๊ะจากอันนี้หรือเปล่าตอนนั้นใช่หรือเปล่ามันไม่ได้เอ็กซเรย์ไงค่ะไม่ถึงเอ็กซเรย์ต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะท่านผู้ชมนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านั่นแหละนะเห็นไหมลุงไพก็อาจจะอยู่หนึ่งในนั้นของคนที่ได้รับผลกระทบนี่ท่านผู้ชมนะคะถึงบอกว่ากินน้ำมันดาวอินคากินน้ำมันดาวอินคากินเลยท่านผู้ชมอย่าคิดมากกินให้มันถึงเราถ้าเรากลัวตายนะกินให้มันถึงอย่าไปยอมแพ้มันนะคะค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะท่านผู้ชมก่อนจะทำภาพเสร็จจบข่าวพอดีนะคะไม่ทันนะคะ พอดีมันมีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แน่นอนการออกข่าวแบบนี้มาว่ามันเกิดจากวัคซีนนะค่ะก็มีคนที่แย้งออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณหมอธีระค่ะหรือว่าหมอนิติเวช
เขาบอกว่ามันเจอได้อยู่แล้วกรณีคนเสียชีวิตก็เกิดการคอสหรืออะไรพวกนี้นะคือมันเกิดได้ทั้งในคนที่ยังไม่เป็นยังไม่ตายกับคนที่ตายก็มีท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยให้เขาไปถกเถียงกันเอาเองถกเถียงกันเอาเองส่วนเราก็ป้องกันป้องกันใช่เราทำอย่างเดียวคือคุณจะไปถกเถียงอะไรอันนี้เรารอฟังแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนถูกค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าท่านน่ะไม่ไปฉีดวัคซีนกันแล้วแหละเชื่อท่านที่ดูรายการช่องเราอะนะไม่ไปฉีดวัคซีนกันอยู่แล้วหรือบางท่านเนี่ยพูดตามตรงเลยบางท่านก็บอกว่าผมรอติดโควิดทำไมอะติดเบาๆไงมันก็จะได้มีไอ้นี่ขึ้นมาภูมิขึ้นมาก็ติดโควิดแล้วมันก็มีภูมิก็ดีอะคือตอนนี้มันไม่แรงแล้วไงโอไมครอนนะจะ JN1 จะ JN อะไรก็ว่ากันไปก็ติดไปเถอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้แค่ไอน้ำมูกฟุดฟัดนิดหน่อยไม่ได้ลงปอดอะไรกินถังเช่าเป่าอันร่างกายมันก็แข็งแรงอาการไม่ได้เป็นเยอะนะท่านผู้ชมนะนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะใครสนใจนะน้ำมันดาวอินคาก็สั่งซื้อได้ที่เบอร์0818099158หรือสนใจถังเช่าเป่าอันโทรสั่งได้ที่0818099158นะคะค่ะไปต่อนะท่านผู้ชมเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเลือกก็เหลือน้อยค่ะท่านผู้ชมไปดูคุณทักษิณดีกว่าค่ะค่ะได้คุณทักษิณนะคะคุณทักษิณเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยค่ะเหตุการณ์ต่อเนื่องท่านผู้ชมเหตุการณ์เกิดจากเมื่อวานนี้ค่ะนะที่ทางอธิบดีอัยการออกมาพูดว่าผมก็ว่าดูวิกฤตอยู่แค่นั้นเองความคิดเห็นส่วนตัวด้วยก็มีส่วนตัวนักข่าวอ่ะดันไปถามท่านไงใช่ไหมคะก็ใช่อ่ะก็นักข่าวถามก็ต้องตอบอ่ะก็ต้องตอบอ่ะให้ทำยังไงหรือจะให้ตอบว่าไงไม่รู้ครับใครจะไปรู้อ่ะก็เขาถามเราก็ตอบบางทีเราก็ไม่ได้ทันคิดว่าอ๋อผมขออนุญาตสงวนไม่ออกความเห็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันคิดไม่ทันไงแต่ก็แล้วแต่มุมมองบางคนก็บอกคิดไม่ทันบางคนก็บอกคุณเป็นนักกฎหมายนะ อะไรอย่างนี้อีกนะแน่นอนท่านผู้ชมตอนนี้แสงของพี่สีดับลงไปก็มีแสงใหม่ขึ้นมาส่องแสงนะตอนนี้ได้นักร้องคนใหม่แล้วนี่คุณวัชระคุณวัชระนะตอนคือเป็นอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมตอนนี้ก็คงว่างอะนะนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสสอยู่นะท่านผู้ชมเห็นบอกว่าคุณวัชระไปยื่นอัยการสูงสุดสอบวินัยค่ะใช่อธิบดีอัยการนะที่บอกออกมาพูดปกป้องคุณทักษิณนะคะค่ะก็เรียกว่าเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนาเคนทองไพวันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะเรียกว่าได้รับหนังสือให้ไปสอบวินัยและก็จริยธรรมของคุณปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการกรณีพูดปกป้องคุณทักษิณชินวัตรและขอให้พ้นหน้าที่จากการดูแลคดีนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดโดยคุณวัชระออกมาแถลงที่รัฐสภานะคะว่าตามที่คุณปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาตอบคำถามสื่อถึงกรณีอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมารับฟังคดีมาตรา112ที่สำนักงานอัยการสูงสุดว่าสภาพท่านตามที่ผมเห็นว่าป่วยขั้นวิกฤตเลยนั่งวีลแชร์มาผมนั่งคุยกับท่านไม่มีเสียงเลยสภาพดูป่วยจริงๆจะเดินไม่ไหวนั่นนะฮะการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เป็นกลางสอบพฤติกรรมด้วยวาจาว่าปกป้องคุ้มครองผู้ต้องหาทั้งที่ไม่ได้จบแพทย์เป็นการให้ข่าวต่อสาธารณชนอย่างไม่เหมาะสมท่านได้ตรวจร่างกายของผู้ต้องหาว่ามีสภาพวิกฤตอย่างไรคำว่าวิกฤตในทางการแพทย์หมายถึงกำลังจะเสียชีวิตรู้ได้อย่างไรว่าผู้ต้องหากำลังจะเสียชีวิตควรพูดในนามความเห็นส่วนตัวไม่ควรพูดหรือแถลงข่าวต่อสาธารณชนในนามสำนักงานอัยการสูงสุดโดยอาศัยตำแหน่งตามอำนาจหน้าที่กฎหมายเพราะอัยการเป็นทนายของแผ่นดินการพูดเช่นนั้นสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นอัยการชั้นผู้ใหญ่ไม่ควรกระทำเช่นนี้
เป็นการผิดประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดและแบบแผนธรรมเนียมการปฏิบัติของอัยการที่ผ่านมาหรือไม่เพราะสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ใช่อัยการของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหน้าที่ของท่านคืออัยการของแผ่นดินดังนั้นขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการดังนี้หนึ่งเลยนะคะให้แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนคุณปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญามีการกระทำที่ผิดกฎหมายระเบียบและก็ประมวลจริยธรรมหรือไม่โดยเร็วที่สุดค่ะสองตามที่มีการแต่งตั้งคุณปรีชาสุดสงวนดูแลคดีนี้ของนักโทษชายทักษิณชินวัตรเมื่ออัยการผู้ดูแลคดีได้แสดงออกเช่นนี้จึงสมควรอย่างยิ่งให้พ้นจากหน้าที่ดูแลคดีนี้และแต่งตั้งอัยการที่มีความเป็นกลางเป็นที่ประจักษ์และเชื่อถือได้มาดูแลคดีนี้แทนค่ะนะอันนี้ก็คือทางของคุณวัชระนะที่ออกมาร้องเรียนในขณะเดียวกันทางฝากฝั่งฝ่ายค้านะท่านผู้ชมเขาก็ออกมาพูดแนวเดียวกันท่านผู้ชมนะคะว่าอัยการไม่ใช่หมอค่ะนะอัยการไม่ใช่หมอดังนั้นเนี่ยการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยต้องไปฟังหมอเขานะค่ะนะคะคุณชัยธวัฒน์ค่ะนะคะออกมาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยนะก็ไม่ใช่เหตุประกันต้องได้ประกันตัวด้วยนะจริงๆแล้วนะนะอ่ะรู้สึกว่าจะมีเสียงสัมภาษณ์นะของคุณชัยธวัฒน์ไปฟังกันค่ะเข้าใจว่าเรื่องอาการป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลสำคัญในเรื่องการได้รับการประกันตัวเนาะผมคิดว่าเรื่องการประกันตัวเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลสนับสนุนให้ทุกคนได้รับสิทธินะครับในกระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะแล้วก็ควรจะสันนิษฐานทุกคนนะครับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยสิทธิการประกันตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าใครจะไม่ได้รับการประกันตัวต้องเป็นกรณียกเว้นจริงๆนะครับต้องมีเหตุดังนั้นคุณทักษิณเนี่ยประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันควรมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับในทางกฎหมายมากกว่าคือคนการได้รับประกันตัวคนเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยมาตรา112นะครับแล้วส่วนอัยการคงไม่ใช่มีคงไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจมานะวินิจฉัยเรื่องอาการป่วยเรื่องนี้คงต้องว่ากันตามเอกสารทางการแพทย์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับ เหตุผลที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพิจารณาพักโทษเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์อยู่ในประกาศและก็ระเบียบของกระทรวงนะครับว่าด้วยการพักโทษนะฮะนี่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีเหตุผลในทางการแพทย์นะครับหรือเป็นถือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุเกิน70ปีเนี่ยแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะครับตามประกาศของกระทรวงว่าด้วยการพักโทษเป็นกรณีพิเศษหรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญซึ่งคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ได้ไม่ใช่อัยการแต่ต้องเป็นแพทย์นะครับกรมราชทัณฑ์อธิบดีราชทัณฑ์และรัฐมนตรีซึ่งจะต้องอนุมัตินะครับในกรณีที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดได้รับการพักโทษเป็นพิเศษนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับควรจะออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีความชัดเจนว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับการสิทธิเนี่ยโดยชอบแล้วตามระเบียบประกาศแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการพักโทษเอาตรงๆนะก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเขาก็แพทย์ใหญ่ก็ออกมาบอกว่าอ่ะป่วยนะมีอาการอย่างนี้นะพวกคุณก็ไม่ฟังพอตอนนี้เนี่ยทางอัยการสูงสุดเขาแค่อธิบดีอัยการเขาแค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเพราะมีนักข่าวไปถามโอเคเขาไม่ได้เป็นหมอเป็นอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นหรอกเขาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นหมอหรอกแต่พวกคุณก็บอกว่าให้ไปฟังหมอเขาพูดและถามว่าตอนหมอเขาพูดพวกคุณอะฟังกันไหมค่ะหาเรื่องมาหาเรื่องหรือเปล่าต้องถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกหาเรื่องหรือไม่เขาเรียกว่าเป็นการฟังโดยใช้อคติเป็นตัวนำท่านผู้ชมนะพิจารณาดูเถอะท่านลองคิดดูก็เขายังไม่แก่คุณลองคิดเอาง่ายๆเลยคุณถ้าเอาง่ายๆคุณชัยธวัฒน์ลองให้บิดามารดาของคุณน่ะนะเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะหรือเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลกักขังอยู่แต่ในห้องและต้องเป็นกรณีเดียวกันกับคุณทักษิณด้วยนะว่าถูกกล่าวหาทั้งที่ไม่มีความผิดไม่และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแค่ยกตัวอย่างแค่นั้นน่ะ
ผู้สูงวัยเนี่ยก็พร้อมจะเป็นอะไรทุกเมื่อนะท่านผู้ชมติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นชื่อว่าอายุมากนะคะขึ้นชื่อว่าอายุมากเขาพร้อมจะเป็นโรคได้ทุกเมื่อนะก็คุณชัยธวัฒน์ยังไม่เคยแก่รอคุณชัยธวัฒน์แก่ก่อนแล้วคุณชัยธวัฒน์จะรู้นะคะว่าอายุห่างกัน5ปี10ปีอาการมันก็แตกต่างนะท่านผู้ชมความอ่อนแอของร่างกายมันก็ถดถอยนะค่ะนะลองเอาคุณพ่อคุณแม่เข้าไปอยู่สินะคุณจะรู้เลยว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วค่ะนะเพราะอะไรยังไงนะท่านผู้ชมนะนี่แหละคุณไม่เคยนะคุณไม่เคยต้องลองดูนะนะกับบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีวันเคยด้วยก็ได้นะอีกอย่างนึงคืออยู่ไม่ถึงแก่ป่วยไม่ใช่เหตุผลได้ประกันตัวอัยการสูงสุดเขาก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าเรื่องการประกันตัวเนี่ยนะในส่วนของเรื่องมาตรา112ที่คุณทักษิณโดนกล่าวหาอยู่เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าข้อมูลเขายังไม่เพียงพอเขานัดอีกทีนึงคือ10เมษาเขาเลยให้ประกันตัวแล้วก็ประกันตัวไปในเงินอัตรา 500,000 บาทนะท่านผู้ชมมันก็ตามหลักของกฎหมายกฎหมายเขาก็ทำกันอย่างนี้เขาก็ทำกันแบบนี้ก็เหมือนที่ตะวันทำเหมือนที่บุ้งทำเหมือนอะไรที่ผ่านมานั่นแหละคุณพิธาไปเป็นนายประกันให้ตะวันไงใช่อันนี้ซึ่งทางถามว่าก้าวไกลรู้ไหมก้าวไกลรู้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงคือบอกว่าป่วยไม่ใช่การประกันตัวมันเขาไม่ได้ใช้การป่วยเป็นการประกันตัวอยู่แล้วไงนะเขาบอกอย่าเอาผูกเรื่องโยงนะเรื่องการพักโทษเอามาปนกับเรื่องประกันตัว112อันนี้โยงไปหมดโยงไปมั่วเลยท่านผู้ชมโยงไปแบบเละเทะสัพเพเหระนี่ดูแบมือออกมานี่รู้เลยว่าลายมือนี่ชีวิตยุ่งเหยิงมากอ่ะสัพเพเหระหนักมากเลยตอนเนี้ยนะทำไมคะคุณทักษิณได้พักโทษเนี่ยตอนนี้มันอัดอั้นนะมันอัดอั้นกลัวคะแนนเสียงเสียเหรอคะกลัวสู้เขาไม่ได้เหรอคะกลัวไม่มีน้ำยาเหรอคะโอ้พอพูดถึงเรื่องคะแนนเสียงเสียขออนุญาตแทรกนิดนึงนะท่านผู้ชมนะค่ะแหมเมื่อวานนี้นั่งฟังคุณสีทาพูดกับทางคุณสรยุทธเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาตอนนี้คะแนนเพื่อไทยก็ไม่น่าจะดีขึ้นนี่ฟังเสร็จแล้วโอ้โหอารมณ์ขึ้นเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ไม่ปฏิเสธนะสิมาก็คิดว่ามันก็คงจะอย่างนั้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่เลือกก้าวไกลไงไม่แน่หรอกคนรุ่นใหม่ผู้ซึ่งมันมีคนอยู่กลุ่มนึงนะคนรุ่นใหม่ไม่ใช่14ล้านคนไงไม่ใช่14ล้านคนเนี่ยโอเคอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่5ถึง6ล้านไอ้ที่เหลือล่ะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสลิ่มส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นกลุ่มเสื้อแดงเดิมที่มีการโอนย้ายไปนะท่านผู้ชมนะเชื่อไหมถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้วทำให้เจริญได้เศรษฐกิจกลับมาดีได้เงินในกระเป๋าดีได้กลับมาได้แบบเหมือนสมัยก่อนนะท่านผู้ชมไม่มีใครมานั่งขัดขวางนะค่ะอาจจะมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมคะแนนกลับมาแน่นอนอันนี้คุณสิทธาพูดเองเลยนะคะแนนกลับมาแน่นอนค่ะขอให้เขาไม่มีคนขวางอ่ะปัญหาคือไอ้คนขวางนี่ขวางชิบหายวายวอดกันอยู่ตอนเนี้ยขวางแบบขวางกันแบบไม่ลืมหูลืมตาขอโทษนะฮะแม่งเหมือนว่างอะวันทั้งวันนะไม่ทำอะไร อย่างอื่นเนี่ยแทนที่คุณจะไปยื่นร้องไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องว่าทนายอัยการลำเอียงไหมอะเอาเวลาเนี่ยไปทำประโยชน์ให้บ้านเมืองไม่ดีกว่าเหรอไปหาทางออกร่วมกันไม่ดีกว่าเหรอเหมือนว่างอะว่างนะว่างจริงๆท่านผู้ชมเพราะมีคนขวางแล้วก็ที่สำคัญคือ เรื่องที่มันควรจะเป็นประโยชน์คุณไม่ทำกันไงทำแต่อะไรก็ไม่รู้ลองสังเกตหน้าข่าวดูสิคะมีประโยชน์กันไหมนะเนี่ยอย่าให้พูดนะมีไอ้เรื่องรัฐไทยรัฐปัตตานีอีกนะเนี่ยนี่ไม่ได้ยกมาเป็นข่าวนะเดี๋ยวเป็นอารมณ์แล้วมานั่งดูแต่อะไรอาการคุณทักษิณค่ะนะจริงไหมป่วยจริงไหมนู่นจริงเขาป่วยหนักป่วยน้อยป่วยยิบป่วยย่อยมันก็หนักหัวคุณเนาะมันหนักหัวคุณเนาะค่ะมันหนักนะถ้ามันหนักมากก็ตัด
ทิ้งตัดหัวทิ้งซะคือดีเหมือนกันนะจะได้โลกก็จะได้ประเทศไทยได้เบาแผ่นดินสูงขึ้นนะถามว่าเขาป่วยหนักป่วยมากป่วยน้อยเนี่ยมันมีผลก็มีผลกระทบแล้วก็มันทำให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไหมเอาตรงๆนะคุณหมอมันอาจจะมีผลกระทบก็ได้เพราะคะแนนเขาหายไงกับคนบางกลุ่มเขาเลยกลัวว่าคุณทักษิณกลับมาเดี๋ยวบ้านเมืองเจริญขึ้นเพราะบ้านเมืองเจริญภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะคะแนนลดลงไงหรือไม่เพราะคุณต้องยอมรับสิว่าคุณกลัวถ้าคุณไม่กลัวคุณปล่อยวางเรื่องนี้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นแล้วนี่คุณปล่อยวางไม่ได้คุณกลัวคุณยอมรับเถอะว่าคุณกลัวงั้นต้องไปฟังโฆษกพรรคเพื่อไทยเขาพูดซะหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงไหมมีโรคอะไรบ้างนะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าทางคุณดนุพรนะออกมาแถลงสัมภาษณ์นะท่านผู้ชมนะแถลงของเรื่องอาการของคุณทักษิณนะคะไปฟังกันค่ะนะครับต้องก่อนที่ท่านจะกลับเข้ามาในประเทศไทยครับหลายท่านยังไม่ทราบครับท่านนายกทักษิณนั้นป่วยเป็นโควิด3รอบครับรอบแรกเป็นรอบที่หนักที่สุดก็คือเป็นช่วงที่อู่ฮั่นกำลังระบาดท่านมีอาการเจ็บป่วยอยู่เป็นเดือนนะครับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเรียกว่าหนักถึงเข้าห้อง ICU นะครับเพราะฉะนั้นปอดท่านไม่ 100% เหมือนบุคคลทั่วไปหลังจากนั้นครับท่านได้ป่วยโควิดอีก2รอบนะครับซึ่งลองโควิดของท่านนั้นจะมีอาการเยอะมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการลองโควิดนั้นเป็นอาการหนึ่งที่ลุมเร้าโรคของท่านอดีตนายกมาตลอดนะครับจากที่มีภาพที่ท่านดามคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพรรคครับท่านนายกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจครับทางทำเขาเรียกว่า MRI นะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยนะครับแต่ท่านนายกทักษิณนั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำเนื่องจากว่าท่านมีหลายโรคที่ลุมเร้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นว่าท่านใส่ที่ดามคอออกมาเนื่องจากว่าท่านมีโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านหัวหน้าพรรคครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านหายช้าเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่ท่านอยู่ที่ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ที่โรงพยาบาลตำรวจท่านเองนั้นแทบไม่ได้มีการออกกำลังกายเลยครับทำให้กล้ามเนื้อต่างๆก็จะร่วงโรยไปตามวัยเร็วกว่าคนที่สามารถออกกำลังกายได้และท่านตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านได้มีการผ่าตัดนะครับ เพื่อที่จะทำให้เส้นเอ็นของท่านนั้นเข้าสู่สภาวะปกติแต่แน่นอนครับด้วยวัยของท่านท่านเลยจำเป็นที่จะต้องคล้องแขนออกมาเนื่องจากว่าท่านมี เส้นเอ็นที่เปื่อยยุ่ยตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเรื่องนี้ไปถึงหลายท่านที่เป็นนะคะอันนี้ก็ในส่วนของทางคุณดนุพรโฆษกพรรคนะท่านผู้ชมนะออกมาพูดนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดเช่นเดียวกันก็คือคุณจีรายุนะเขาก็ออกมาบอกอะไรนะย้อมผมนะคะย้อมผมก็ไอ้แค่ผมดำนี่ก็ทักเนาะท่านผู้ชมนะไปดูที่คุณจีรายุเป็นคนอยากพูดเลยนะพูดตามตัวเมื่อวานนี้นักข่าวสัมภาษณ์ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมขอพูดเรื่องคุณทักษิณหน่อยได้ไหมกำลังวงแบบกำลังจะสลายแล้วกำลังจะสลายเลยนะท่านผู้ชมอ่ะไปฟังกันค่ะ
ประโยชน์อย่างท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรนะครับหลังๆนี้ก็มีคนพยายามจะจับผิดอะไรมากมายผมว่าเวลาว่างก็น่าจะไปทำอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับเช่นบอกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีร้านย้อมผมด้วยหรือเห็นท่านอดีตนายกผมดำลงมาผมก็แปลกใจนะครับคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อเลยอยู่นี่ก็มีแบบพิเศษครับก็คือเป็นหลอดกดปุ๊บก็ย้อมผมก็ย้อมอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องไปเข้าร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดก็แปลกใจเหมือนกันนะครับก็คิดในประเด็นอื่นๆได้เรื่องของเสื้ออีกครับภาพเนี่ยเวลาผมเคลื่อนมือไปเนี่ยกว่าผมจะปิดตาเนี่ยถ้ามาถ่ายตอนผมปิดตามันก็เป็นภาพสุดท้ายที่ท่านต้องการจะชี้แนะนี่เสื้อจะอยู่ระดับล่างระดับตรงผมว่าถ้าเกิดจะต้องใส่ขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใส่นะครับไม่จำเป็นต้องใส่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยคนจับโอ้ก็แหมจับจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่า1ที่ย้อมผมมีร้านเยอะแยะขายเลยครับหลอดละ199ผมก็ย้อมเป็นประจำผมเมื่อหมอเหมือนกันมีก็ย้อมนะแล้วก็เสือกและท่านไตเนี่ยไม่เห็นเรื่องแปลกเลยจะงอนเล็กงอนน้อยคนมันเมื่อยนะผมก็เคยแขนดอกแขนหักนะบางทีแบบอยู่นี้นานๆผมปวดมามันลุกลงอยากฟื้นบ้างภาพถ่ายผู้สาถ่ายมาให้แล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับบ้านเมืองเราช้ำมาเยอะแล้วนะครับเดินเลยไปจนถึงอนาคตต้องไปครับอยากให้เศรษฐกิจดีๆกลับคืนมาอีกอย่างให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาจะได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองไทยจะได้กลับมายิ่งใหญ่ครั้งครับฝ่ายค้านกับสวออกมาโจมตีว่าเหมือนกับเป็นการกระทำที่สองมาตรฐานเป็นอภิสิทธิชนที่อีกแบบนึงครับผมเห็นที่ฝ่ายค้านออกมาโจมตีสองมาตรฐานอะไรต่างๆพวกผมก็โดนกระทำสองมาตรฐานมาตลอดนะครับและที่สำคัญก็คือมาตรฐานของสวบางท่านก็สามมาตรฐานนะครับบางท่านก็หอบเผยเดินอากาศมาเป็นสวบางท่านผมยังไม่รู้จักชื่อท่านเลยนะพูดสักแอกยังไม่เคยเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าผมคือว่าวันนี้เนี่ยมันเลยจุดก็เรียกจุดฮอตสปอตความร้อนมันเลยมาแล้วอ่ะมันเริ่มจุดเย็นแล้วก็เป็นหน้าที่ของทั้งสวและฝ่ายค้านช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับเวลามันผ่านมา16-17ปีแล้วผมว่าไม่เบื่อบ้างเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้กลไกของประเทศแหมเห็นไหมเรื่องผมดำแหมก็ไม่เข้าใครออกใครนะท่านผู้ชมนะผมดำก็เป็นเรื่องได้ท่านผู้ชมแต่ว่าต้องบอกเลยอย่างของคุณจิรายุเนี่ยเขาออกมาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวนี้ก็มีขายกันทั่วไปแต่199แม่หมอเครื่องเลยท่านผู้ชมแพงจังแพงจังเลยแม่ทำไมแพงจังเลยแค่ย้อมผมดำเองถามตรงๆนะคุณผู้ชมบางท่านเคยใช้หรือเปล่าใช้ยากอยู่นะที่บอกว่าเป็นหวีอ่ะเคยใช้อยู่นะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องมีฝีมือใช่ไหมโคตรเลอะเลยอ่ะ หมอบอกว่าอันนั้นก็คนรวยใช้ท่านผู้ชม199อ่ะคนรวยคนมีฝีมือใช้ต้องมีฝีมือทำเองเนี่ยหมอว่านะเอาง่ายๆเอาง่ายดีกว่าใช้จ่าเป่าเถอะอันนี้ง่ายใช้ง่ายท่านผู้ชมเพราะเรามีกันมานานแล้วนะแค่ใส่ถุงมือขยี้ถุงสระผมแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้15-20นาทีท่านผู้ชมล้างออกแล้วก็ดูทีวีไปก็ได้ดูมวยไปก็ได้อะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าธรรมดาออกไม่ต้องสระซ้ำเคยไง5บาทใช่นะฮะ35บาทพูดมาเนี่ย35บาทอันนี้ใช้ง่ายสุดแล้วเพราะว่าไอ้แบบหวีก็เคยใช้มาแล้วไม่ติดบ้างไม่ทั่วบ้างเป็นหย่อมๆกระหย่อมกระหย่อมไปนะฮะอันนั้นคนรวยปล่อยเข้าไปคนรวยนะคะอันนี้ใช้จ้าเป่าดีกว่าอีกอย่างนึงก็ไม่มีสารเคมีด้วยจะบอกไม่มีสารเคมีไม่ได้มีแต่ตัวทำสีตัวเดียวมีแต่ตัวทำสีง่ายๆเราไม่มีไฮโดรเจนบอกไซด์ไม่มีแอมโมเนียซึ่งท่านเคยฟังแล้วกรมอนามัยให้กรมการแพทย์ออกมาพูดอยู่ตอนนั้นนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าพวกดีเวลอปเปอร์มันกัดหนังศีรษะนะทำให้รากผมอ่อนแอทำให้ผมขาดร่วงแล้วนำมาซึ่งโรคได้ใช่เราไม่ใส่ไงแอมโมเนียก็ทำให้มีกลิ่นใช่แล้วก็ไม่มีไงดำกระด้างดำกระด้างแต่ของจ่าเป่านะท่านผู้ชมผมดำอย่างเดียวไม่กระด้างและผมนิ่มผมนิ่มมาทำแล้วผมนิ่มนะฮะนะท่านผู้ชมไม่ต้องนวดซ้ำด้วยนะใช่มันเป็นยานวดอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นยาสระยานวดอยู่ในตัวนะคะอันนี้ก็อยากจะหล่อทั้งทีอยากจะสาวทั้งทีก็ใช้ให้มันถูกต้องนะคะทำแบบง่ายรวดเร็วส่วนเรื่องที่ถามว่าจะไปเยี่ยมเมื่อไหร่จะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ท่านคุณจิรายุตอบว่ายังไงก็คือตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมนะคะมันก็ยังไม่เหมาะสมอยู่กับลูกหลานด้วยแต่คนที่จะไปเยี่ยมวันนี้ท่านผู้ชมป้าไม่พูดไม่ได้นะเนี่ยเมื่อวานพูดไม่ได้ไปแล้วทีนึงนะคือคุณฮุนเซนค่ะนะฮุนเซน10:30เครื่องน่าจะลงแล้วแหละตอนนี้น่ะนะนะคะแล้วก็10:30เนี่ยจะไปเยี่ยมคุณทักษิณนะ
็นักข่าวก็ไปถามคุณอุ๊งอิ๊งถามว่าวันนี้จะไปเจอคุณฮุนเซนด้วยหรือไม่นะคะท่านผู้ชมไปที่ไปฟังคุณอุ๊งอิ๊งตอบที่ให้สัมภาษณ์กันค่ะก็น่าจะมาทานข้าวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะคะแต่ว่าก็ค่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ไปเอ๊ะรับที่ไหนนะคะมีที่บ้านนะอ๋อไปค่ะไปคือท่านจริงๆอยากไปเยี่ยมหรือว่าค่ะก็จริงๆไม่จริงๆเป็นหมายส่วนตัวนะคะท่านก็น่าจะเป็นห่วงอยู่เห็นว่าก็ได้คุยตอนออกมาก็เห็นว่าเป็นห่วงนะคะก็ไม่รู้เซ็นมาถามคุณพ่อโดยตรงเลยทำไมตอนไม่ได้ถามค่ะก้าวไม่ได้ระวังอะไรนะคะก็ยังไม่ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็มีความดันสูงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงคะก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะก็เคยถามหลายๆคนก็เราอยู่ในที่เดียวมานานๆห้องเดียวมาก็ใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะคะก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวหน่อยเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาแล้วก็แน่นอนทางคุณฮุนเซนนะก็จะเดินทางมาเยี่ยมวันนี้นะท่านผู้ชมในฐานะเพื่อนนะในฐานะเพื่อนแต่ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนเล็งเห็นแล้วโอ้โหคนสำคัญนะจริงๆทุกคนบอกโอ้โหศูนย์กลางอำนาจเลยนะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะตอนนี้มองนะคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือเปล่าขนาดคนสำคัญยังมาเยี่ยมท่านผู้ชมก็อย่าไปคิดขนาดนั้นเลยนะคิดแค่ว่าเพื่อนกันก็มาเยี่ยมกันได้ขึ้นชื่อว่าเพื่อนกันเขาก็มาเยี่ยมกันนะท่านผู้ชมค่ะอีกอย่างนึงเขาจะให้คำแนะนำในการบริหารหรือจะอะไรยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมค่ะแล้วมันได้ผลประโยชน์กับเราไหมมันผลประโยชน์กับประเทศชาติไหมถ้าได้ผลประโยชน์ก็ดีไงท่านผู้ชมไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนคราวนี้มาดูนะในส่วนของการประชุมครม.เมื่อวานบ้างท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีการประชุมครม.กันไปนะคะเดี๋ยวจะหาว่าหมอทิ้งท่านนายกไม่นะนะคะเมื่อวานนี้ประชุมครม.โหน่าชมเชยมากนะท่านบอกว่าอะไรนะต่อไปเนี่ยเวลาไปประชุมครม.หรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องไปกันเยอะผู้ติดตามอ่ะใช่ค่ะผู้ติดตามขบวนนายกเนี่ยเกรงใจคนที่นู่นที่นู่นชาวบ้านมันต้องปิดถนนหรืออะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะคะมีเสียงสัมภาษณ์ป่ะในส่วนของที่ท่านแถลงอ๋ออันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีนะไม่เป็นไรมาเป็นเรื่องๆนะคะวันนี้นะก็ว่ายง่ายคือท่านสั่งลดจำนวนคณะผู้ติดตามนะคะไม่ต้องตามไปกันเยอะเปลืองแล้วก็มีครม.เห็นชอบจัดครม.สัญจรอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพะเยาในเดือนมีนาคมวันที่18แล้วก็วันที่19มีนาคมนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นตอนนั้นแหละที่ได้เริ่มเลยนะลงพื้นที่ปุ๊บไม่ต้องติดตามกันเยอะไม่ต้องติดตามกันเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วท่านก็น่าจะมีลงกันอยู่นะก็ลงอยู่เรื่อยๆก่อน18 19มีนาแต่น่าจะมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของพะเยานะคะแล้วก็ที่บอกจะตรวจราชการกลุ่มเหนือตอนบน2เนี่ยนะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ที่ท่านประชุมครม.อีกหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเห็นบอกว่ามติครม.ก็รับทราบอย่างเป็นทางการเรื่องข้อเสนอแนะของทางปปช.นะเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตป้องกันการทุจริตแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไอ้ที่บอกให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้มีการแทรกแซงอันนี้มีเสียงด้วยนะคะไปฟังกันค่ะผมไม่เคยสั่งท่านเลขาก็ให้คำสัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เคยสั่งนะครับเรื่องนี้ผมเรื่องของความเป็นอิสระของหน่วยงานอิสระไม่ได้เป็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามทีนะครับผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งแต่ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าการเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าจะไม่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมไม่แน่ใจความอยากกับความเป็นไปได้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรามีข้อมูลใหม่นะครับจากสภาพัฒน์มาแล้วนะครับการประชุมรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นอีกทีนึงเดือนเมษาใช่ไหมครับก็ผมคิดว่ามันก็อีกตั้ง2เดือนนะครับก็อยากจะรบกวนอ้อนวอนวิงวอนใช้คำว่าอะไรก็ตามทีก็ลองพิจารณากันดูอีกทีแล้วกันนะครับ
นะคะก็ปปช.เขาเสนอมานั่นแหละท่านผู้ชมตั้งกี่ข้อ8คงเข้าไปข้ออะไรเงี้ย4ความเสี่ยงจะให้แต่เฉพาะกลุ่มเปราะบางนู่นนี่นั่นโน่นนะก็รับฟังเอาไว้นะแต่จะทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนุกรรมการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคุณบอกมาใช่ว่าเราต้องทำตามนะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่คุณอะไรเงี้ยปปช.แหมขนาดรัฐบาลนายกขอลด25สตางค์ยังไม่ทำตามเลยเออประชาชนก็ดูเอาละกันว่าใครกันแน่ที่กดหัวประชาชนอยู่อะค่ะก็ใช่ว่าจะต้องทำตามก็ใช่ว่าจะต้องทำตามแต่บางคนที่แบบว่าไม่ทำตามเนี่ยมันก็น่านะย้อนกลับไปดูเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนแต่ขอให้ทำเพื่อประชาชนอ๋อไม่เอาอ่ะกลัวอะไรนะไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ใครคิดกันเอาเองแต่ท่านนี้ทั้งนั้นก็ท่านก็บอกว่าท่านไม่แทรกแซงนะคะเอาที่ทำได้นะคะและนอกจากนี้ข่าวดีท่านผู้ชมรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติงบ104ล้านบาทนะคะในการจัดงานมหาสงกรานต์11ถึง15เมษายนนี้21วันนะฮะ21วัน21วันค่ะนะคะก็เป็นงานส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยท่านผู้ชม104ล้านบาทนะท่านผู้ชมคือบางคนถามว่าจัดทำไมจัดเพื่ออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าจะได้ทำให้มันชัดเจนเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยคือนอกจากจะเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยหาเงินนะอีกส่วนหนึ่งก็ใช่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ผลักดันสี่เมืองรองนะตอนนี้เนี่ยเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีที่ให้อยู่แล้วมั้งหมายถึงว่าคนจับจองที่พงที่พักอะไรกันเต็มไปหมดแล้วแล้วก็มาสนับสนุนเนี่ยโฆษณาเมืองรองมีที่ท่องเที่ยว1วันเที่ยวสกลนครอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะทำแบบเราเคยทำมาแล้ว1วันเที่ยวสกลนคร3วัดเนี่ย1วันท่านผู้ชมเดี๋ยวไปทำดีกว่าแล้วก็2วันเที่ยวสกลนครหนองคายอะไรอย่างเงี้ยหรือไปบึงการก็ได้1วันเที่ยวบึงการมีโอ๊ยไม่พอหรอก1วันเที่ยวบึงการไม่พอหรอกนะเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาแค่เหนื่อยละมันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมเมืองร้องอ่ะแหล่งท่องเที่ยวที่คนไม่รู้ใช่ที่คนไม่รู้แล้วมันเป็นอะไรที่ตะการตา Amazing เพราะว่าคนไม่รู้คนไม่ได้ไปเหยียบธรรมชาติมันยังสมบูรณ์ใช่นะดังนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าก็เนี่ยสนับสนุนเมืองรองค่ะนะสนับสนุนเมืองรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเงินมันก็ไหลเข้ามาในประเทศเรามากขึ้นไงใช่ค่ะนะคะไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ตอนนี้เป็นเรื่องของท่านนายกยังออกมายินดีก็คือเรื่อง30บาทนะท่านผู้ชมนะความสำเร็จของโครงการ30บาทนะเห็นบอกว่าจะเริ่มเฟส4เอ้ยเฟส2นะเดือนมีนาเดือนมีนาคมนี้ที่เริ่มอีกหลายจังหวัดนะท่านผู้ชมนะคะข้ามไปอันนึงขยายวีซ่าให้คาซัคสถานถึง31สิงหาคม อีก6เดือนใช่ก็จะได้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคาซัคเขาท่องเที่ยวยาวนานเป็นเดือนอยู่แล้วนะนะคะอันนี้ก็ส่วนเรื่องที่ถามว่าแล้วคุณยิ่งรักจะกลับมาไหมค่ะก็แล้วแต่คุณยิ่งรักเลยก็ต้องแล้วแต่คุณยิ่งรักสิเขาจะกลับมาเขาก็กลับมาเขาเดี๋ยวจะกลับไม่กลับเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลรัฐบาลไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าวีซ่าเขาจะเข้าได้เข้าไม่ได้นะจับโยงแปลกจับโยงไปหมดเลยนะคะโยงเขาบอกเสียมเสียมค่ะอ่ะละค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมรายการทางช่องทีวีพีเพิลทีวียังไงก็อย่าลืมไปติดตามได้ในทาง YouTube ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะของทาง People TV แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะแล้วเกิดท่านใดสนับสนุนสินค้าจาเป่านะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถสนับสนุนได้ที่เบอร์0818099158นะท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่นะจะเดินทางไปเจอกันวันที่24 25นี้อย่างเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะคุณลุงที่อยู่ที่พิจิตรบอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอย่างนี้แน่นอนเนี่ยให้ทายเลยนะใช่แน่ๆนะท่านผู้ชมนะก็ไปเจอกันที่พิจิตรวันที่24 25นี้ใครอยากจะไปนวดเปิดลมมือลมเท้าใครอยากจะไปบ่งต้อเจอกันที่นั่นที่พุทธอุทยานนะคะหยกขาวตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่นะเจอกับน้องสิมาและหมอในวันพรุ่งนี้แต่เจอหมอกับคุณป้าจาเป่าในรายการถัดไปสุดยอดภูมิปัญญาไทยค่ะเดี๋ยววันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ